สวัสดีครับประกวดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะครับองค์ที่90แล้วนะครับเป็นการประกวดที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพระด้วยกันครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระสมเด็จดำนะครับเป็นพิมพ์เรียกว่าสุโขทัยกำแพงเพชรเห็นไหมหน้านะครับเป็นข้าวหลามตัดนะครับหน้าเสี้ยมหน้าแหลมมากองค์นี้ผอมมากนะครับเกศทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มนะครับเนื้อดำมีลักษณะกรอบเส้นได้นะครับสร้างครับช่วงปี2411ไปแล้วนะครับซุ้มนะครับมีการหักมุมไม่สมมาตรนะครับอยู่บริเวณเดียวกับเพลินจุดที่เป็นจุดตัดลงมาของด้านนี้ที่ตรงสัดส่วนโกลเด้นเรโชเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะครับเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับลักษณะบริเวณนี้จริงๆต้องลงมาแบบนี้นะครับหายไปนะครับบริเวณอกนะครับมีร่องสังคติแข้งสันอยู่บริเวณนี้นะพระเนี่ยมีลักษณะของกลุ่มที่เป็นเนื้อปูนขาวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นลักษณะของเปลือกไม้คู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีมวลสารเนี่ยอยู่ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยจะต้องเป็นพระที่มีสระหนึกแกร่งเท่านั้นนะครับที่จะเป็นลักษณะทําแบบนี้ได้นะครับอันนี้ใบหน้าและหน้าเสียมเนี่ยมีลักษณะผลึกเล็กน้อยนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นปุ่มปูนขาวขึ้นตรงนี้สนิมแร่นะครับอันนี้หินดินหยกเขียวพระซุ้มกองกำแพงเพชรนะครับหินดินสีฟ้านะครับเป็นกลุ่มพวกรัตนชาตินะครับจุดนะครับมีลักษณะผงวิเศษทั้งองค์นะครับขาวนะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มที่เป็นหินดินหยกเขียวนี่อยู่เยอะเหมือนกันนะครับอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีเนื้อพระสมเด็จนะครับแตกหักของเดิมด้วยลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะมีปนกับสีเหลืองนะครับเข้ามาจะต่างกับกลุ่มที่เป็นผงวิเศษนะครับเพราะเป็นเนื้อที่ผสมแล้วแล้วองค์นี้มีลักษณะของดอกแร่อยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะสนิมแร่นะครับสนิมแร่นะครับพระมีลักษณะของผลึกแล้วฐานเขียงนะครับก็มีร่องรางน้ำแต่ไม่ชัดมากแต่คุณสมบัตินี้นะครับของพระที่เป็นเนื้อดำเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าดูเหมือนครกหินนะครับซึ่งองค์ประกอบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะและด้านหลังนะครับเป็นลักษณะแบบเปลือกไม้ด้วยเปลือกไม้คู่ด้วยนะครับสนิมแร่นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับได้ต่างๆนะครับสวัสดีครับ